ไปต่อกันที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะเตรียมเสนอคอรมอใหม่พิจารณาเป้าหมายเพิ่มศักยภาพสร้างความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติค่ะพร้อมกับเปิดรับฟังความเห็นร่างพรบปิโตเลียมถึง14กันยายนนี้ค่ะนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติบอกว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขและพัฒนากฎหมายในร่างพระราชบัญญัติปิโตเลียมซึ่งประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจสาม,มารถแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และเว็บไซต์ของกลมเชื้อเพลิงธรรมชาติ www.dmf.go.th โดยได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง14กันยายนค่ะ หลังจากรับฟังความเห็นจากช่องทางต่างๆแล้วจะนำมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยมีสาระสำคัญอย่างเช่นการสร้างความต่อเนื่องในการประกอบกิจาการปิโตเรเลียมหน้าที่เกี่ยวข้องการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจาการปิโตเรเลียม การสร้างแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อประกอบกิจการปิโตเรเลียมอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายบทกำหนดโทษการกำกับดูแลธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่โดยคาดหวังให้กฎหมายนี้ส่งเสริมให้การสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมในประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทุกด้านทางด้านการดึงดูดให้มีการลงทุนด้วยมาตรการต่างๆในขณะที่รัฐยังได้รับผลตอบแทน